ครับสวัสดีครับครับท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์สุขภาพนะครับทานทารานะครับตรงข้ามกับวัดพระเจ้าตนหลวงนะครับซึ่งวันนี้นะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนได้จัดการสัมมนานะครับคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนนะครับของจังหวัดพะเยานะฮะซึ่งมีทั้งหมดอยู่4แห่งด้วยกันนะครับก็เป็นการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการให้กับคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนทั้ง4แห่งนะครับก็มาจากอำเภอเมือง1แห่งนะครับแล้วก็อำเภอจุน1แห่งแล้วก็อำเภอเชียงคำอีก2แห่งนะครับรวมทั้งสิ้นก็เป็นคณะกรรมการจำนวน20คนนะครับประกอบกับทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้วยที่มาร่วมสัมมนากันวันนี้นะครับท่านครับในการเปิดการสัมมนาวันนี้ก็ท่านอุทัยหอมนามนะครับรักษาการพัฒนาการจังหวัดพะเยาก็ได้มาพบปะแล้วก็เปิดกิจกรรมในการประชุมสัมมนาในวันนี้ด้วยครับการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนในครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารจัดการเงินทุนที่จัดตั้งในปี2551ถึงปี2554ดำเนินการในวันที่8และวันที่11พฤษภาคม2555ณที่ศูนย์สุขภาพทานทาราอำเภอเมืองจังหวัดพะเยากลุ่มเป้าหมายจำนวน20คนประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนรวมทั้งสิ้น4แห่งแห่งละ4คนได้แก่อำเภอเมือง1แห่งอำเภอจุน1แห่งและอำเภอเชียงคำอีก2แห่งครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันการจัดการเงินทุนนะครับทั้ง4แห่งของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ดีเด่นนะครับเพราะว่าเราไปฟังความคืบหน้าความก้าวหน้าและการบริหารจัดการของสถาบันการจัดการเงินทุนทั้ง4แห่งว่าเขาทำตอนนี้เขาทำอะไรประสบความสำเร็จแล้วบ้างครับเชิญครับกับสถาบันของนายสายในขณะนี้ก็มีกิจกรรมที่เปิดมีกู้ด้วยที่จะกู้ช่วยเหลือในชุมชนต่างๆครับเช่นไปประกอบอาชีพหรืออะไรต่างๆแล้วกิจกรรมนอกนั้นก็มีสวัสดิการมีแก่สมาชิกเกี่ยวทุกด้านครับเช่นการสมาชิกเสียชีวิตก็ดีหรือเจ็บป่วยเป็นนอนโรงพยาบาลก็ดีแล้วการคลอดลูกหรือต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือในสังคมเกี่ยวกับไฟไหม้หรือว่าอุทกภัยหรือวัตภัยต่างๆก็ยังช่วยเหลืออีกหนึ่งข้อหาตั้งกิจกรรมอื่นก็หาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งตั้งนี้ก็พยายามจะคือลดจากคือจากปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจะเป็นสารที่ปลอดพิษครับครับสำหรับจุดเด่นของสถาบันการเงินชุมชนของบ้านแม่ใสตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาโดยส่วนตัวที่ได้ทำงานร่วมกับทางทีมงานก็จะเห็นว่าสถาบันตอนนี้เนี่ยจุดเด่นหลักก็คือในเรื่องของการใจสัจจะเข้ามานำในเรื่องของการพร้อมและการพัฒนาและที่สำคัญก็คือมีแผนงานที่กระจายไปสู่มวลสมาชิกและแก้รวมแก้ไขปัญหาในสังคมและที่สำคัญก็คือในองค์กรสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็ขยายในหลงองค์ของข้อมูลต่างๆขึ้นกับเครือข่ายทั้งในตำบลในอำเภอและต่างจังหวัดซึ่งการสร้างในเรื่องของเครือข่ายในการเป็นสถาบันการเงินชุมชนซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ดีๆกับเศรษฐกิจชุมชนและความเป็นอยู่ของประชาชนในเชิงคุณภาพชีวิตครับสวัสดีครับกับผมนายประสิทธิ์ประย่อยประธานสถาบันการเงินทุนชุมชนบ้านดอนเมืองสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนเมืองเปิดเมื่อวันที่14กรกฎาคมพ.ศ. 2553ดำเนินการมาเป็นเวลาปีกว่านะครับกิจกรรมต่างๆในการฝากถอนการออมการลงทุนและตอนนี้กิจการการให้ผู้ยืมนะครับกิจการต่างๆที่ดำเนินมาได้รับผลสำเร็จมาเป็นอย่างดีครับจะปัจจุบันนี้นะเจ้าสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนของบ้านสังเวยนะเจ้ามีสมาชิกอยู่จำนวนอยู่416คนนะเจ้าแล้วปัจจุบันนี้กิจกรรมที่ทำคือเป็นการออมทรัพย์แบบยั่งยืนนะเจ้าเป็นการออมเพื่อเป
เป็นระยะยาวนะเจ้าแล้วก็มีการปล่อยเงินกู้นะเจ้ากู้ตันนี้คือกู้เพื่อให้สมาชิกไปเป็นทุนในเรื่องของการประกอบอาชีพนะเจ้าในเรื่องของด้านการศึกษาอย่างต่างๆและมีการจัดสวัสดิการสวัสดิการนี่มีจะมีอยู่แบ่งกันเป็นสัดส่วนคือดอกเขาออกดอกร้อยละ12บาทต่อปี6บาทนั่นคือเอาคืนผู้กลุ่มเจ้าคือ17กลุ่มนั่นแล้วก็แถม6บาทนั่นคือ2บาทเอามาจัดในเรื่องของในด้านของการนอนโรงพยาบาลของสมาชิกนะเจ้าได้คืนละร้อยแต่บ่คือ5คืนต่อปีแล้วก็มีแถมด้านก็คือในด้านของการศึกษานะเจ้าคืนการศึกษาคืนละ100บาทนะเจ้าสําหรับเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับป.ตรีนะเจ้าแล้วก็แห่งส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการประกอบอาชีพสวัสดีเจ้าจันทร์นักมาสุขเจ้าเป็นคณะกรรมการของสถาบันการจัดการการเงินบ้านพยังขามหมู่หนึ่งตำบลพยังขามอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเจ้าแล้วก็คิดจะแล้วก็งานของสถาบันนี่เขาได้จัดตั้งปีที่แล้วนะเจ้าและเขายังมีการบริหารงานคือมีการปล่อยกู้ยืมเงินแล้วก็มีการเฮือสมาชิกออมเงินและการมีสวัสดิการด้านสินเชื่อเจ้ายังว่าเฮือสมาชิกต้องการเงาเขากลับไปกู้มาไปเอาของมาแล้วนี่สมาชิกเนี่ยได้ผ่อนกู้ยืมผ่อนเป็นรายเดือนเจ้าครับก็กระผมดาบตำรวจรัฐกรอนุกรรมครับเป็นคณะกรรมการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนของบ้านพงทีวีหมู่ที่2ที่5ตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงกระเป๋าจังหวัดเชียงรายครับก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนนะครับอันนี้เทคนิคหรือว่าจะเนี่ยจะได้ให้ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับสิ่งแรกที่สุดนะครับสิ่งแรกที่สุดที่เราจําเป็นที่จะต้องดําเนินการหรือต้องอยู่ในตัวของเราหรือการบริหารจัดการจะประสบผลสําเร็จก็คือเรื่องแรกคือเกี่ยวกับใจต้องมาก่อนครับเนาะคำว่าใจนี่มาก่อนนี่คือ1คณะกรรมการการที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการของสถาบันหรือกลุ่มองค์กรต่างๆเนี่ยใจต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นความเสียสละนะครับความเสียสละในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการเพราะว่าการมาเป็นคณะกรรมการเนี่ยเงินค่าตอบแทนบ่มีครับท่านบ่มีนั้นถ้าจะเข้ามาเนี่ยต้องเสียสละก่อนตัวคณะกรรมการถึงจะประสบสำเร็จแล้วเสร็จแล้วอันที่สองนะครับปัจจัยอันที่สองคือเดียบประสบสำเร็จก็การนำเสนอข่าวสารคือกับสมาชิกของกลุ่มและการสร้างความมั่นใจคือกับสมาชิกกลุ่มนะครับของเขาเนี่ยในการรวมกลุ่มของกลุ่มหลายๆกลุ่มเข้ามาเป็นสถาบันเนี่ยเพราะนั้นความแต่ละกลุ่มเขาจะมีระเบียบของเขาอยู่เนาะระเบียบความคล่ำเขาอยู่เพราะนั้นการที่จะเอามาบริหารจัดการเรื่องของสถาบันการจัดการเงินชุมชนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะนั้นต้องสร้างความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มทุกกลุ่มนี่เทคนิคที่สำคัญที่สุดเลยถ้าแต่ละกลุ่มมันเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าคนมาเข้าใจนี่จะเป็นปัญหาทันทีเลยในการบริหารจัดการในการรวมกลุ่มแต่ถ้าเข้าใจแล้วปุ๊บเนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะมีข้อมูลข้ามเปิดนะแต่เขาจะเอามาบริหารจัดการเป็นสถาบันนะครับรวมนะครับเป็นการรวมคณะกรรมการนะรวมข้อมูลนะแล้วก็เงินนี่เขาจะมารวมนะครับท่านเงินนี่คือเป็นบริหารจัดการของแต่ละกลุ่มไปเพียงแต่เขาจะเอาแต่ละกลุ่มเนี่ยสมมติว่ามี10กลุ่ม20กลุ่มอย่างแล้วแต่5กลุ่ม10กลุ่มเนี่ยเข้ามารวมเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการมารับงานร่วมกันแล้วมีข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มในการบริหารแต่ละกลุ่มเอามารวมกันแล้วตั้งเป็นระเบียบข้อบังคับขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการของแต่ละกลุ่มของสถาบันนะครับเพราะว่าเป็นสถาบันการจัดการเงินชุมชนทีนี้ในเรื่องของสถาบันเนี่ยอันแรกในส่วนนี้เขาต้องทราบปัญหาก่อนนะเอาปัญหาของแต่ละกลุ่มมาเพื่อมาวิเคราะห์ปัญหาและเสร็จแล้วเอาตัวปัญหานั่นแหละมาแก้ไขนะมาแก้ไขปัญหาคือกับกลุ่มทุกกลุ่มเช่นหนี้เสียนะหรือบางกลุ่มน่ะอาจจะมีการแต่ละกลุ่มเนี่ยหนี้บอกว่ากู้ซ้ำซ้อนกันนะของสถาบันการจัดการเงินชนบ้านโป่งนี่จะมีปัญหาเรื่องของกู้หนี้ซ้ำซ้อนกันแต่ละกลุ่ม
กลุ่มจากกลุ่มนี้ไปหากลุ่มนี้จากกลุ่มนี้ไปหากลุ่มนี้ทรายกันตลอดอันนี้อย่างเงี้ยทำให้สมาชิกเนี่ยผมมีโอกาสในการที่จะมดหนี้สักเตื้ออันนี้แหละครับเขาเลยอยากจะรวมกันนะโดยแต่ละกลุ่มก็บริหารจัดการไปนะครับอันนี้ก็เรื่องที่สองนะครับคือการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มนะครับนี่คือเทคนิคในการที่จะประสบผลสำเร็จในครับในการประชุมเชิงปฏิบัติการวันนี้นะครับก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทางคณะกรรมการบริหารจัดการเงินทุนทั้ง4แห่งนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็คงจะมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนของตนเองนะครับและก็จะกลับไปสู่ภูมิลำเนาแล้วก็เพื่อที่จะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับในครั้งนี้นะครับเข้าไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนของแต่ละกองทุนนะครับในพื้นที่ต่อไปครับสวัสดีครับ